สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับในช่วงล็อกดาวน์นะครับตอนนี้นิวซีแลนด์ก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์ได้ประมาณเกือบจะ2อาทิตย์แล้วนะครับเห็นเพื่อนๆหลายคนบอกว่าทำคลิป YouTube ออกมาให้ดูหน่อยอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหลังจากที่เราสแกน QR code แล้วนะครับด้านในนะครับโซนแรกก็จะเป็นโซนของพวกลดราคานะครับมีหลายอย่างมากเลยวันนี้มีพวกขนมน้ำอัดลมนะครับแล้วก็พวกน้ำส้มน้ำยาล้างจานยาสีฟันกระดาษทิชชู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกผักสลัดนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นอาหารแห้งนะครับมีพวกถั่วนะครับพวกขนมต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายถัดมานะครับก็จะมีแตงโมสับปะรดนะครับมันม่วงอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะครับส้มแล้วก็กีวีนะครับโซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนพวกเนื้อสดนะครับเนื้อไก่มีปีกไก่ไก่เป็นตัวนะครับไก่หมักอันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อสเต็กนะครับเนื้อวัวส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูนะครับถัดมาก็จะเป็นเนื้อแกะนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นพวกไส้กรอกส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโซนพวกน้ำผลไม้แล้วก็พวกนมสดนะครับแล้วก็ด้านหน้าสุดจะเป็นไข่นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกขนมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปจ่ายตังค์นะครับแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากอยู่นานนะครับรีบมาซื้อแล้วก็รีบกลับนะครับเพราะอยู่ในช่วงล็อกดาวน์เดี๋ยวยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไว้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ